กลายเป็นที่ฮือฮาและสะเทือนไปทั่วทั้งวงการเกาหลีเลยค่ะเมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีประเด็นมาตลอดทั้งปีนั้นมีประเด็นใหม่ๆอีกแล้วแต่ประเด็นที่ทำให้ชาวเน็ตทั้งไทยและเทศเดือดกันเป็นพิเศษพอพูดถึงลิซ่าวงแบ็คพิงค์นั่นเองค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ว่านั้นก็คือบริษัทไฮค่ะไฮเป็นค่ายใหญ่ยักษ์อันดับต้นของเกาหลีที่มีศิลปินระดับโลกอย่าง BTS เลเซราฟิมไอริสนิวจีนเซเว่นทีนซึ่งสิ่งที่เราจะพูดในวันนี้นั้นไม่เกี่ยวกับศิลปินแต่อย่างใดค่ะแต่เป็นที่ตัวค่ายเพราะนอกจากที่ค่ายจะก่อวอลกับค่ายอื่นแล้วค่ายเนี่ยยังก่อวอลกับศิลปินตัวเองอย่างนิวจีนจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นลงขึ้นศาลกันอีกด้วยหรือซึ่งก็ว่าเซเว่นทีนนะคะก็ออกมาโพสในเชิงไม่เห็นด้วยกับการกระทำอันร้ายกาจของค่ายตัวเองกลับมาที่ลิซ่าแบ็คพิงค์กันค่ะเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากประเด็นที่ไฮเข้ารับการตรวจสอบที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวในรัฐสภาเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมามีการเปิดเผยเอกสารรายงานอุตสาหกรรมเพลงภายในของไฮจำนวน 18,000 หน้าของเอกสารทั้งหมดเจ้าหน้าที่รัฐสามารถเปิดเผยต่อสื่อได้แค่20หน้าเนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างรุนแรงต่อหลายๆบุคคลรวมถึงไอดอลบางคนที่เป็นผู้เยาว์โดยในเอกสารมีการพาดพิงศิลปินเคป๊อปหลายๆวงจากหลายค่ายหนึ่งในนั้นคือลิซ่าโดยในเอกสารได้ระบุว่าการที่ลิซ่าได้รางวัล MTV นั้นเป็นการปั่นผมหนวดของแฟนๆต่างประเทศของลิซ่าที่มีเยอะมากๆและมีการพูดถึงการทัวร์ในอเมริกาเหนือของวงแบ็คพิงค์ว่าเทศกาลดนตรีโคเชล่าถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของทีมนี้และแบ็คพิงค์พยายามเข้าหาสร้างคอนเนคชั่นกับคนดังในยุโรปคนอื่นๆแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะมีทีมที่แย่ในหลายปีต่อมาไฮจึงส่งศิลปินในสังกัดอย่างเลเซราฟิมไปโคเชล่าบ้างเพราะอยากจะก๊อปกลยุทธ์ของ YG แต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะได้รับเสียงวิจารณ์ทางด้านลบเป็นจำนวนมากว่าเป็นวงที่ร้องสดได้ไม่ดีและในช่วงที่แบ็คพิงค์พักวงไปนั้นก็มีการเผยแชทของประธานค่ายที่พูดคุยกับมินฮีจินประธานค่ายลูกในเครือดูแลนิวจีนว่าผู้คนคงจะลืมแบ็คพิงค์กันแล้วใช่ไหมเราไม่ได้สอนให้เด็กในค่ายร้องเพลงดีแต่เต้นเหมือนจาจังมายอนหรอกนะประมาณว่าแบ็คพิงค์ว่าเต้นได้ปวกเปียกนั่นเองค่ะแล้วก็ขำขี่คักกันนอกจากนี้เอกสารภายในใหม่จากไฮเผยว่าบริษัทนะคะได้พยายามเผยแพร่ความเกลียดชังและรณรงค์เชิงลบต่อลิซ่าและแฟนต้อมของเธอที่ชื่อว่าลินลี่หลังจากที่พวกเขาเนี่ยพยายามก๊อปชื่อแฟนคลับของลิซ่ามาใช้กับแฟนคลับของวงในค่ายตัวเองอย่างไอริสซึ่งตอนนั้นก็เป็นประเด็นที่ดังมากๆค่ะจนศิลปินของฝั่งไฮต้องเปลี่ยนชื่อแฟนคลับกันไปโดยมีสันนิษฐานว่าพวกเขาจงใจตั้งชื่อแฟนดอมของศิลปินในค่ายให้คล้ายกับแฟนดอมของลิซ่าเพื่อก่อกระแสลิซ่ามาปั่นให้วงตัวเองดังแต่พอทำไม่ได้ก็เลยสร้างกระแสโจมตีลิซ่าและแฟนคลับมาตลอดทำให้ชาวเกาหลีในตอนนั้นคอมเมนต์ในเชิงลบเกี่ยวกับลิซ่าที่รุนแรงมากๆและต่อว่าที่เธอไม่ต่อสัญญากับแบ็คพิงค์ต่อเพราะว่าต้องการจะแต่งงานกับทายาทมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกอย่างเฟดดิกแต่พอหลังจากข่าวนี้ออกมาชาวเกาหลีก็กลับมาเห็นด้วยและคอมเมนต์ได้เชิญเห็นใจเพียงพอเป็นคนต่างชาติพวกเขาก็รังแกเธอมากเกินไปจริงๆพวกเขาระมัดระวังเธอเป็นพิเศษพอลิซ่าดังเกินไปนี่คือตัวอย่างคอมเมนต์ของชาวเกาหลีค่ะเหตุการณ์นั้นเชื่อว่าค่อนข้างหนักสำหรับลิซ่าเลยค่ะโดยเธอเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการรับมือความคิดเห็นเชิงลบที่เธอโดนโจมตีมาตลอดว่าHard. It's tough. Of course. Yeah, and it's. I think the people around you is really important. Mm. Mm-hmm. Like I'm lucky that I have family. I have my friends who always like looking after me. About they always texting me, like, "Hey, are you okay?" Like, ไม่ใช่เพียงแค่นั้นนอกจากแบ็คพิงค์ไฮยังตอบว่าเบบี้มอนสเตอร์อีกด้วยว่าน่าเซอร์ไพรส์ที่ในวงไม่มีคนที่ดูสวยหรือน่ารักพวกเขาหน้าตาถึงขั้นช็อกเมื่อเทียบกับวงอื่นๆซึ่งในประเด็นเหล่านี้ทางอีแจซาง CEO ของไฮได้ออกมาขอโทษโดยได้กล่าวประมาณว่าข้าพเจ้าขอโทษต่อศิลปินจากบริษัทภายนอกที่ได้รับผลกระทบและความเจ็บปวดจากเรื่องนี้ทางบริษัทได้ติดต่อกับแต่ละค่ายเพลงเพื่อขอโทษโดยตรงนอกจากนี้ยังขอแสดงความขอโทษอย่างจริงใจต่อศิลปินทุกท่านของเครือไฮมิวสิกกรุ๊ปที่ต้องได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ข้าพเจ้ายอมรับว่าผู้บริหารที่ได้รับเอกสารนี้ไม่
มีความตระหนักในปัญหาที่เพียงพอและในฐานะ CEO ข้าพเจ้าได้สั่งให้ยุติการจัดทำเอกสารการติดตามความคิดเห็นนี้ในทันทีพร้อมกับให้คำมั่นว่าจะสร้างแนวทางใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกเรื่องราวทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละค่ะซึ่งถ้าหากมีอะไรอัปเดตทางนักสืบสาวก็จะมาเล่ากันต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะ